่วงทั้งเน็ตทั้งโดนครับวันนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องราวเลยครับผมนะฮะมาของผมกันก่อนนะฮะเรื่องแรกเป็นเรื่องราวที่เตือนภัยสำหรับคนที่พกเงินสดโดยเฉพาะธนบัตรหนักๆนะฮะอย่างแบงค์500แบงค์พันนะฮะทำไมอ่ะปรากฏว่าก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์ปลอมระบาดอีกแล้วนะฮะแบงค์ปลอมเนี่ยนะใช่ครับล่าสุดเจอกันที่จังหวัดเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเหรอฮะนักธุรกิจหนุ่มวัย36ปีกะจะไปซื้อทองคำแท่งมาเก็บไว้จึงไปเบิกเงินสดที่ธนาคารกสิกรไทยสาขา1ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 200,000 บาท มาซื้อทองคำที่ร้านทองทิพย์2ในอำเภอเมืองเจ้าของร้านตรวจพบธนบัตร 1,000 บาท1ใบกลายเป็นแบงค์ปลอมซะอย่างนั้นคุณดลงเอาเหรอเจ้าของเงินก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ตำรวจไปตรวจสอบที่ธนาคารที่เบิกมาปรากฏว่าผู้จัดการธนาคารก็ได้เช็คสิครับพบว่าผิดพลาดที่พนักงานแบงค์รับเงินฝากที่ดันไม่ยอมเช็คก่อนจึงสุดท้ายยอมชดใช้เงินคืนให้อ๋อก็เหมือนกับว่าพนักงานเนี่ยรับเงินฝากมาแต่ลืมเช็คไปว่าแบงค์เนี้ยปลอมหรือเปล่าใช่แล้วพอมีคนเนี้ยเข้ามาถอนเงินปั๊บก็เลยให้แบงค์ใบนี้ไปใช่ครับก็คือมันปนกันนะฮะเป็นปึกๆนะฮะคุณดลงครับผมของผมนี่ไปดูเรื่องราวของโอ้โหพ่อหนุ่มพอเพียงพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาเป็นช่างตัดผมครับถือว่าเป็นร้านตัดผมที่พอเพียงที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษด้วยครับครับเรื่องนี้นะครับไปพบกับช่างหนุ่มอำเภอเมืองวัย47ปีครับเปิดร้านตัดผมให้กับเด็กน้อยนะในราคาหัวละ10บาทเองถูกมากเลยตัดหัวเด็กเนี่ยไอ้ตัดผมเด็กเนี่ย10บาทส่วนเด็กโตนะก็คงเป็นพวกประถมอะไรอย่างเงี้ยนะ15บาทผู้ใหญ่เนี่ย20ถึง25บาทเฮ้ยถูกมากอ่ะแถวนี้เท่าไหร่80ฮะใช่เดี๋ยวนี้80แล้วคุณณรงค์ผมไม่ตัดบ่อย4เท่าตัวเลยนะเออใช่แกบอกว่าเปิดร้านอยู่หน้าวัดบ้านหอยพัฒนาเนี่ยมากกว่า20ปีแล้ว มีลูกค้าหมดหนุนวันละประมาณ20คนได้นะโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเนี่ยโอ้ถึงกับไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยทีเดียวเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยที่ทำเพราะว่าจริงๆตัวเองก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะมากมายกินอยู่อย่างพอเพียงก็เลยเอาเท่านี้ดีกว่าก็คือก็ไม่ได้เอากำไรเยอะครับผมครับถือว่าเป็นวิชาชีพที่ถือได้ว่าน่าส่งเสริมนะคุณดลงครับครับมาเรื่องต่อไปพาคุณดลงไปเที่ยวประเทศใกล้ได้ข่าวว่าคุณดลงก็เคยไปเที่ยวมาแล้วที่ไหนครับมาเลเซียครับเคยครับเคยครับคราวนี้เราจะพาไปที่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างคาเมรอนไทยแลนด์นะครับที่รัฐปาหังเริ่มกันที่ไปชมน้ำตกลาตาก่อนเข้าเมืองลิงเลสแล้วก็เมืองทานาลาตานะครับแล้วก็บินช้างที่อยู่สูงสุดที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างเฟิร์นมหาสดำนะฮะซึ่งเป็นพืชโบราณดึกดำบรรพ์ตามมาด้วยหุบเขาแห่งชาคาเมรอนวันเล่สวยสวยสวยแล้วก็ไล่ชาโบหรือไล่ชาสุงไหปาลัสตามมาด้วยสวนกุหลาบเมืองทิงแคปสวนลาเวนเดอร์ในย่านเคียร์ฟาร์มและไฮไลท์ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือฟาร์มสตรอเบอรี่ที่มีอยู่มากมายหรือจะเดินซื้อของในแหล่งค้าขายอย่างตลาดเคียร์ฟาร์มก็ยังได้โอ้ยผมเคยวางแผนว่าจะไปนะตอนแรกที่เมื่อปีแล้วเนี่ยมีแผนไว้ว่าจะไปครับแต่ปรากฏว่าพอดีมีปัญหาซะก่อนก็เลยต้องเลื่อนโปรแกรมให้เหลือแค่อยู่แค่ไม่กี่เมืองเสียดายมากเหมือนกันเดี๋ยวคราวหน้านะฮะมีโอกาสจะต้องไปให้ได้เลยเพราะว่าสวยจริงๆอย่างที่เห็นนะฮะของผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอังกฤษครับเขาได้มีการประกาศผลรางวัลที่โอ้ยนักฟุตบอลเนี่ยต่างรอคอยกันครับก็คือการประกาศผลรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมครับทางด้านเพลย์เมกเกอร์ทีมเชลซีครับเอเดนฮาซาร์ดเนี่ยก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษประจำฤดูกาล2014ถึง2015โอ้ยคนนี้นะสุดยอดมากโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจสม่ำเสมอจนครองใจนักเตะด้วยกันเนี่ยฮะคือรางวัลนี้นักเตะด้วยกันโหวตนะไม่ใช่คนนอกมานะนักฟุตบอลด้วยกันโหวตกันเองเขาเลยภูมิใจมากเลยคือก็เหมือนกับว่ารู้ใจกันนะฮะก็โหวตกันไปว่างั้นจะพูดอย่างไรก็ไม่ได้คือทุกคนเห็นผลงานเนี่ยเคยเตะกันด้วยไหมโอ้ยเขาเก่งจริงว่ะก็เลยโหวตให้นะฮะส่วนดาวรุ่งยอดเยี่ยมเนี่ยตกเป็นของคนนี้เลยครับศูนย์หน้าทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับแฮร์รี่เคนคนนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายนะฮะเพราะปีนี้เขาเด่นจริงๆนะฮะครับยิงไปละ20ประตูด้วยครับผมมาปิดท้ายไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปดูเรื่องราวประหลาดๆนะฮะประหลาดเหรอฮะครับผมชาวสังคมออนไลน์เนี่ยที่นั่นต่างกันแชร์ภาพสาวในชุดนักเรียนมัธยมคนหนึ่งกำลังยืนหันหลังอยู่เหนือที่นั่งแล้วเอานิ้วเขียนข้อความบนไอ้น้ำที่ติดกระจกในรถไฟในจังหวัดคานากาวะนะครับโดยระบุว่ากรุณาอย่าปลุกฉันก่อนถึงสถานีชินมัตสุดะนะครับ
คุณดลงเดี๋ยวเอามือเขียนเนี่ยนะใช่เอามือเขียนไอ้น้ำมาฮะที่มันเกาะกระจกอะฮะเออเออครับผมและเมื่อเธอหันหลังมาก็ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวคุณดลงอึ้งใช่พอแท้จริงแล้วไม่ใช่เด็กสาวคุณดลงแต่เป็นชายวัยกลางคนในชุดนักเรียนอ๋อลุงแกคอสเพย์มาใช่โอ้ยโหดนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะแต่งไปทำไมกันนะคุณดลงแน่ๆๆคุณอย่าพูดอย่างนี้นะครับบางทีคือเขามีรสนิยมความชอบที่ต่างกันบางทีบางคนก็เป็นผู้ชายเนี่ยแต่อยากใส่ชุดผู้หญิงอยากใส่ชุดเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันมีครับคือมันเป็นความชอบพูดอย่างนี้ดีกว่าอ๋อเป็นคอสเดทว่างั้นเขาเรียกว่าคอสเพย์ครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ